ฮีโร่วีรบุรุษแสงสว่างความคิดบวกความน่าเชื่อถือมิตรภาพสายใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นแนวคิดที่ฉันนั้นเกลียดเข้าไส้มากๆฉันว่าฉันชอบแนวคิดแบบผู้ใหญ่มากกว่าอย่างเช่นพวกแอนตี้ฮีโร่เป็นทั้งพระเอกแล้วก็ตัวร้ายการฆ่าล้างบางความซึมเศร้าความทุกข์โศกไม่มีที่ไปการถูกหักหลัง PTSD การเกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์และความเทานั่นคงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันถึงชอบแนวเซเนนมากกว่าโชเนนล่ะมั้งนายแค่เอาคนอื่นมาเปรียบเทียบไม่ได้แปลว่ามันจะสร้างความแตกต่างสักหน่อยคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอเรื่องที่ถูกแต่งมาให้เด็กหรือผู้ใหญ่น่ะเรื่องของเรื่องก็คือมันสร้างความแตกต่างได้ในหลายทางตั้งหากล่ะอีโมจิร้องไห้